รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคืนนี้พบกับดีใจครับดีใจที่ทุกคนอินแล้วก็แบ่งทีมกันชัดเจนอ่ะเพราะว่าจริงๆทุกคนก็มีแอททิจูดของตัวเองเรื่องความรักอ่ะเอาจริงๆกดดันครับเขายอมแล้วว่ากดดันเขาต้องมีขอโทษที่อ้ำขออนุญาตอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของการแสดงแล้วเขาเต็มที่นะครับผมเชื่อว่าพี่อ้ำก็เต็มที่อยู่แล้วไปทะเลแล้วก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำมันก็คงไม่แปลกที่เราอยากจะโชว์ติดตามหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ It's time to nut up or shut up มะนาวสอนศิลป์เผยแฮปปี้งานจิตอาสาเพื่อเด็กเชนแพรแต่งแม่รอธุรกิจลงตัวคนบันเทิงชวนหลอนรับฮาโลวีนนี่คือ ET Thailand อยากลองเป็นชุดจีนบ้างกองกอยฮะต้องมียันแปะหัวด้วยเพราะแปะปุ๊บมันต้องไม่ขยับไงพี่สนับสนุนโดยน้ำดื่มรีเจนซี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ ET Thailand ครับที่พวกเราสองคนเนี่ยพร้อมจะอัปเดตความเคลื่อนไหววงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศส่งตรงถึงบ้านคุณทีดีทีเดียวนะครับและสำหรับค่ำคืนนี้นะครับพบกันกับเราสองคนแบงค์และอีฟครับผมใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะ ดูจากวันนี้ก็รู้นะคะว่าเป็นวันฮาโลวีนซึ่งพวกเราสองคนเนี่ยก็ไม่ค่อยอินกับเทศกาลนี้เท่าไหร่ค่ะดูจากการแต่งตัวของพวกเราก็ได้ค่ะใช่ไหมครับพี่แบงค์โอ้ครับอีฟบอกเลยนะครับว่าคอสตูมของเราเนี่ยจัดเต็มจริงๆนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นโกเมสแห่งอดัมแฟมิลี่ถ้าพี่แบงค์เป็นโกเมสอีฟก็ต้องเป็นมอนติเชียสิคะนิดนึงนะครับผมพอหอมปากหอมคอแล้วไหนวันฮาโลวีนทั้งทีเนี่ยเราก็มีโอกาสแต่งเป็นผีเนาะก็จัดเต็มหน่อยครับก็เพื่อที่จะให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนนะคะทาง ET Thailand เนี่ยก็มีเรื่องหลอนแล้วก็ชวนคนหัวลุกของคนในวงการบันเทิงมาฝากแต่ว่าจะหลอนขนาดไหนเนี่ยก็ต้องอย่าลืมติดตามกันเลยค่ะบอกได้เลยว่าช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแต่สำหรับตอนนี้นะครับไปดูกันดีกว่าว่าความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะกับสกายวงรวีนั่นเองค่ะที่แฟนคลับเนี่ยชมว่าฝีไม้ลายมือด้านการแสดงพัฒนาขึ้นมากๆส่วนแฟนละครนะคะที่อินกับตอนจบถึงขั้นจะไปเผาหน้าดาวเลยทีเดียวงานนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างไปติดตามกันเลยค่ะอยากให้ทุกคนใจเย็นก่อนนะครับถ้าทุกคนเผาหน้าดาวพวกเรา40กว่าชีวิตที่เป็นนักแสดงในนาดาวก็จะไม่มีงานทำเลยดีใจครับดีใจที่ทุกคนอินแล้วก็แบ่งทีมกันชัดเจนอ่ะเพราะว่าจริงทุกคนก็มีแอททิจูดของตัวเองด้านเรื่องความรักอ่ะใช่บางคนก็อาจจะเป็นแอททิจูดด้านเฟ้งแอททิจูดด้านฉลามหรือทันตะวันเป็นใครก็ได้ขอบคุณทุกคนที่อินนะครับแต่อย่าเพิ่งกดอันไลค์นะครับเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารของพวกเราชาวนาดาวบางกอกนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเราก็ทำงานในส่วนเราก็ยังไม่รู้เรื่องหลังบ้างก็เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ขอทุกคนนะครับอย่าเพิ่งอ่านฟอลครับเรามีโปรเจกต์ใหม่อีกเยอะนะครับมาต่อกันที่พระเอกหนุ่มมิกทองระยะกันบ้างนะคะที่ล่าสุดจะต้องลงละครร่วมกับรุ่นพี่ซุปตาอย่างคุณอ้ำพัชราภานั่นเองค่ะและได้ข่าวแว่วมานะคะว่าจะต้องมีฉากตบจูบกระชากกันด้วยจะเป็นยังไงห้ามพลาดเลยค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบได้ร่วมงานกับพี่อ้ำด้วยคนก็จับตามองเยอะเรื่องแรกเลยครับเรื่องแรกเลยครับเอาจริงๆกดดันครับเขายอมรับว่ากดดันเพราะว่าพี่อ้ำอะเนาะเราต้องทำกันบ้านเยอะขึ้นเราต้องแบบให้เต็มที่ด้วยในตัวเรื่องเนี่ยคือมันจะออกแนวอาจจะตบจูบนิดนึงก็ว่าได้ตุดกระชากลากถูพี่อ้ำแบบว่ารักพาตัวไปอะไรมาก็ต้องมีขอโทษพี่อ้ำขออนุญาตอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของการแสดงแล้วเขาคงต้องเต็มที่นะครับผมเชื่อว่าพี่อ้ำเขาเต็มที่อยู่แล้วมาต่อกันที่สาวเซ็กซี่อย่างคุณเออัญชลีกันนะคะที่ถึงแม้เนี่ยอายุเธอจะ41ปีแล้วนะคะแต่ความเซ็กซี่เนี่ยไม่หายไปเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นผลงานของเธอในวงการบันเทิงมากเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ใน Instagram ของเธอค่ะก็ยังคงโพสต์รูปชุดว่ายน้ำอวดหุ่นเซ็กซี่อยู่ไม่เลิกเลยค่ะจนหลายๆคนเนี่ยยกให้เธอเป็นต้นแบบของการดูแลตัวเองค่ะก็ไปทะเลเนาะไปทะเลเราก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็เราก็คิดว่าเราใส่ชุดว่ายน้ำเพราะว่าเราก็มั่นใจเราก็มั่นใจเราออกกำลังกายมาขนาดนี้และไม่ได้ว่าโอ้โหอยากจะมาโชว์อะไรแต่ว่าหนึ่งไงก็มีความรู้สึกว่าเราอายุเยอะแล้วนะแต่เราก็ยังรักษาดูแลรูปร่างตัวเองมันก็คงไม่แปลกที่เราอยากจะโชว์และอีกอย่างนึงเราก็ไม่ได้ไปใส่ที่หน้า
หน้ากลางถนนอะไรเงี้ยมันอยู่ในทะเลมันอยู่ที่เราพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็เริ่มมีแบบสมัยก่อนคนไลค์มันก็ไม่เยอะนะคนตามมันก็หลักหมื่นต้นๆเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีเยอะแต่มันก็จะไม่มีอะไรที่น่าเกลียดอย่างคอมเมนต์ของเอกโยจะไม่มีคนคอมเมนต์ออกมาหนังสือแบบเรื่องไม่ดีเลยอ่ะจะแต่ละคนก็จะบอกโหเป็นแรงบันดาลใจมากเลยค่ะหุ่นดีมากอายุขนาดนี้ดูแลตัวเองยังไงเอคิดว่ามันกลายเป็นผลบวกแต่มันก็จะมีแบบโหแซ่บพริกหมดสัวอะไรเราโอ้เดี๋ยวนี้คนอ่านคอมเมนต์มันก็สนุกดีนะคะแต่ว่าอ่านไปแล้วก็ยิ้มไปอ่ะแล้วมากันที่สาวมะนาวสอนศิลป์ตอนนี้หันมาทำโครงการ UNICEF Next Gen Thailand ซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เข้ามาช่วยเหลือเด็กไทยและเด็กทั่วโลกงานนี้สาวมะนาวดูมีความสุขกับกิจกรรมนี้มากๆและอยู่ๆเข้ามาทำโครงการนี้ได้ยังไงและโครงการนี้ให้ประโยชน์อะไรบ้างไปฟังเจ้าตัวกันเลยดีกว่าจ้าใช่ค่ะเหมือนเราได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมUNICEF Next Gen Thailand ซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ของ Under UNICEF เป็นโปรเจกต์ค่อนข้างแบบที่เราต้อง create อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะทำยังไงให้ New Generation รวมไปถึงแบบเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ เด็กไทยแล้วก็เด็กทั่วโลกก็ค่อนข้างมีความแบบซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอยากให้คนที่ไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นชอบงานศิลป์งานอาร์ตแล้วเราจะทำชาริตี้แล้วให้ทุกคนเนี่ยเข้ามางานเดียวกันแล้วเราก็โดเนชั่นเพื่อให้กับเด็กมันเป็นแนวทางใหม่ที่ทำให้วัยรุ่นเนี่ยรู้จักยูนิเซฟอีกบทบาทหนึ่งมากขึ้นด้วยเริ่มแรกเนี่ยด้วยเราอาจจะเป็นคนชอบ CSR อยู่แล้วชอบทำชาริตี้อยู่แล้วเราทำเพนติ้งจัดเวิร์กช็อปเพนติ้งระบายสีสาสีกดซื้อทิเก็ตหนึ่งคุณได้เวิร์กช็อปจริงๆแล้วคุณก็ได้ทำบุญด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเบสิกง่ายๆที่แบบคนรุ่นใหม่น่าจะชอบกันและอีกอย่างคือแบบเราก็จะมีพี่เพลงกวิตาทำเชฟเทเบิลใครที่ชอบทานอาหารเราก็จะเป็นแบบจัดเชฟเทเบิลให้อย่างของพี่พิตาก็เป็นแบบงานโชว์พาเลตได้คุณปันๆมาโชว์อะไรประมาณนี้ค่ะ next step ต่อไปเราเหมือนเรากำลังรวบรวมเบรนสตอร์มกันว่าคนวัยรุ่นชอบทำอะไรกันก็หากิจกรรมสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปจอยอยากให้เขามาจอยว่าเราควรช่วยเด็กในประเทศไทยด้วยกันก่อนแล้วก็ส่งต่อความสุขถึงแบบเด็กที่เขายากไร้ตามแบบทั่วโลกก็คือเหมือนแบบเป็นเด็กที่เขาไม่มีบ้านเขาไม่มีพื้นที่เขาไม่มีอะไรเลยแต่เราแบบเราเป็นใครก็ไม่รู้ไปช่วยเขาหนูว่าเราเห็นว่าองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดว่าเงินเขาไปถึงนะเราได้ช่วยเหลือจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาเริ่มข่าวอัปเดตจากต่างประเทศกันที่เจ้าแม่เรียลิตี้สาวอย่างคิมคาร์ดาเชียนกันค่ะที่ล่าสุดนะคะเธอนะคะได้ฟ้องแอปพลิเคชันหนึ่งโพสต์ฐานที่เอารูปเธอไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะไฮโซสาววัย39ปีได้ยื่นเรื่องฟ้องร้องบริษัท iHandy นะคะโทษฐานขโมยรูปภาพที่เธอถ่ายลง Instagram เมื่อ2ปีที่แล้วไปใช้โปรโมทแอปพลิเคชันแต่งรูป Switch Camera นั่นเองค่ะอาศัยความโด่งดังของเธอเพื่อดึงดูดลูกค้าหน้าใหม่นะคะโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินค่าตัวให้เธอเลยนะคะเธอจึงดำเนินการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน10ล้านดอลลาร์ค่ะหรือประมาณ300ล้านบาทนั่นเองค่ะซึ่งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่สาวคิมเนี่ยเอาเรื่องกับคนที่ใช้ชื่อและหน้าตาของเธอหาเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะเธอเคยฟ้องแบรนด์เสื้อผ้ายี่ห้อหนึ่งนะคะโทษฐานแอบอ้างชื่อและใช้เครื่องหมายการค้าของเธอขายเสื้อผ้าก๊อปแบรนด์ดังค่ะทางบริษัท iHandy ก็อ้างนะคะว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้จริงๆค่ะว่าผู้หญิงในรูปเป็นคิมคาร์ดาเชียนค่ะแต่จริงๆแล้วฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันค่ะว่าคิมคาร์ดาเชียนเนี่ยเป็นเจ้าแม่โซเชียลมีเดียค่ะและคนที่ฟอลเธอใน Instagram เนี่ยมากถึง150ล้านคนเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเรายังคงไม่จบจากบ้านคาร์ดาเชียนเจนเนอร์นะคะเพราะว่าข่าวต่อไปจะเป็นข่าวของไคลี่เจนเนอร์ค่ะที่ล่าสุดนะคะแฟนคลับของเธอค่ะบุกมาถึงบ้านเธอเลยทีเดียวค่ะรายงานข่าวระบุนะคะว่าชายคนหนึ่งเนี่ยซึ่งมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายนะคะได้บุกเข้ามาเคาะหน้าประตูบ้านของมหาเศรษฐีพันล้านในลอสแอนเจลิสค่ะเรียกให้เธอออกมาพบเขานะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยจะลากตัวเขาออกจากที่ดินของสาวไคลี่ค่ะและนำตัวส่งตำรวจในเวลาต่อมาค่ะซึ่งตำรวจพบนะคะว่าชายคนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพมึนเมาเขาจึงถูกตั้งข้อหาบุกรุกที่ดิน
โชคดีนะคะที่เซเลบสาววัย22ปีเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านในวันที่เกิดเหตุนะคะแต่เธอเนี่ยก็อดห่วงความปลอดภัยของตัวเองกับลูกสาวหนูน้อยสตอร์มี่ไม่ได้ค่ะเธอจึงยื่นเรื่องขอร้องให้ศาลเนี่ยสั่งแฟนคลับคนนี้ห้ามเข้าใกล้เธออย่างเด็ดขาดค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวของแรปเปอร์สาวอย่างนิกกี้มินาจค่ะที่มีแหล่งข่าวออกมาเผยแล้วนะคะว่าแหวนแต่งงานของเธอมีมูลค่ามากถึง33ล้านบาทค่ะโดยราชินีแรปเปอร์ที่ตอนนี้เรียกได้ว่ามิสซิสเพรีนะคะได้แต่งงานกับสามีเคนเนตเพตตี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะเป็นงานพิธีที่เรียบง่ายนะคะเพราะเป็นการจัดงานเพื่อให้การสมรสในถูกต้องตามกฎหมายสหรัฐค่ะก่อนที่การจดทะเบียนสมรสของพวกเขาที่เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยจะเป็นโมฆะค่ะและเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนนะคะนิกกี้มินาจและสามีของเธอนะคะก็พร้อมใจกันแต่งเป็นชักกี้และทิฟฟานี่ค่ะพร้อมโชว์แหวนเพชรสุดวิบวับ17กรัตเกรดความใสนะคะ WVS2 ค่ะมูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ33ล้านบาทค่ะนับเป็นผลงานการเอาใจภรรยาของฝ่ายชายที่เขาใช้เวลาออกแบบดีไซน์แหวนแต่งงานนานนับเดือนเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเคนเนตเป็นคนควักเงินจ่ายเองทั้งหมดไม่ใช่การรีดเงินภรรยานะคะเพื่อซื้อแหวนให้ภรรยาใส่อย่างที่หลายคนเนี่ยกังขาแต่อย่างใดค่ะการแต่งงานครั้งนี้เนี่ยดูท่าว่าจะสำคัญสำหรับเธอมากๆเลยนะคะถึงกับขั้นวางไมค์กันเลยทีเดียวเพื่อไปสร้างครอบครัวค่ะแล้วยังไงนะคะ ET Thailand ก็ขอเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวอัปเดตจากวงการบันเทิงต่างประเทศที่ ET Thailand นำมาฝากค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเชนแพรแต่งแน่รอธุรกิจลงตัวคนบันเทิงชวนหลอนรับฮาโลวีนหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คอนเทนต์บันเทิงระดับโลกสู่คอนเทนต์บันเทิงไทยครบรสความบันเทิงเจาะลึกแบบ Exclusive ครบถ้วนทุกวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ Hey, what's going on ET Thailand? What's happening? ET Thailand ทางไทยรัฐทีวีช่อง32สนับสนุนโดยวีชั่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนและซีแซนทีนผสมวิตามินเอถือได้ว่าเป็นคู่รักที่ยืนหนึ่งในวงการบันเทิงจริงนะครับสำหรับหนุ่มเชนนันทวัฒน์และก็สาวแพพรำพานะครับจนเกิดหลายๆคนเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักทีครับผมใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าอยากรู้คำตอบเนี่ยเราไปฟังจากปากเขาทั้งคู่เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่นับวันดีกรีความหวานยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่ของเชนณัฐวัฒน์เปล่งสิริวัฒน์กับแฟนสาวแพรพรำพาสุดได้พึ่งแถมพักหลังขยับความสัมพันธ์จากหุ้นส่วนหัวใจเป็นหุ้นส่วนธุรกิจลงขันทำธุรกิจร่วมกันจนเพื่อนพ้องน้องพี่รวมไปถึงแฟนๆแซวว่าเมคมันนี่สร้างอนาคตเชียร์และลุ้นให้แต่งงานกันไม่เว้นแม้แต่นักข่าวที่ยื่นไมค์ถามถึงเรื่องวิวาอยู่เสมอๆซึ่งฝ่ายชายคอนเฟิร์มกับ ET Thailand มาว่าตำแหน่งเจ้าสาวไม่พลิกโผเป็นสาวแพรแน่นอนแต่เมื่อไหร่นั้นขอใช้เวลาสร้างรากฐานครอบครัวให้มั่นคงก่อนจ้าทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับพวกเราก็ยังทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จริงๆถามว่ามองอนาคตไหมมันก็มองอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ค่อยให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือขอย้ำอย่างนี้ไม่ได้เครียดไม่เครียดคือผมไม่มีคนอื่นคนนี้คนเดียวแน่นอนแต่ว่าไม่อยากที่จะเร่งตัวเองอยากให้เราสองคนเนี่ยสร้างรากฐานของเราสองคนให้มั่นคงต่อให้วันนี้ไม่ได้แต่งแต่พวกเราสองคนก็รักกันดีอยู่แล้วถ้าวันนึงแต่งเนี่ยเราจะรีบบอกเลยครับเป็นตัวอย่างของนักแสดงที่ขยันสุดๆนอกจากงานในวงการบันเทิงที่ทำเป็นหลักแล้วทั้งคู่ยังจับมือทำธุรกิจร่วมกันอีกด้วยได้ข่าวว่าพ่อค้าแม่ค้าคู่นี้แท็กทีมออกบูธด้วยตัวเองทุ่มสุดตัวทั้งแรงกายและแรงใจใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะธุรกิจก็ไปเรื่อยๆค่ะคืออย่างที่บอกมันเกินที่เราหวังไว้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็แฟรนไชส์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคนแบบรับแฟรนไชส์เราไปขายแล้วมันก็ไม่ได้ถึงกับขนาดเยอะแยะมากมายเพราะพวกเราก็
เราทำเนี่ยเราอยากคอนโทรลทุกอย่างให้มันอยู่ในความพอดีที่เราสามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการพูดคุยกันเยอะหน่อยแต่ว่าลูกมือใหม่เนาะเพราะเราก็มือใหม่แต่ว่าทุกคนที่ติดต่อมาบอกเลยครับว่าพวกเราสองคนอ่ะทำสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเราทำด้วยใจการพัฒนาเนี่ยมาจากลูกค้าคือคนที่เราทำให้เราสองคนเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับแหมน่ารักจริงๆเลยค่ะสำหรับคู่นี้รักก็รุ่งธุรกิจก็รุ่งแถมทั้งคู่ยังฝากถึงแฟนๆอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะคะสำหรับใครที่คิดถึงงานแสดงก็มีให้ชมเหมือนกันค่ะตอนนี้สำหรับแพนะคะก็มีละครเรื่องเศรษฐีตีนเปล่าค่ะแพทำอยู่ค่ะยังไม่ออนแอร์ของผมก็มีสางนางพลายครับก็ประมาณตุลาน่าจะได้ดูกันแล้วครับครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านแชลวีมีทนะครับ S H A L L W E M E A T นะครับไลน์แอดก็คือแอดแชลวีมีทมีแอดด้วยนะครับก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้ครับแล้วก็เร็วๆนี้นะคะแฟนชายจะเป็นชื่อว่าแพเชนกิลบายแชลวีมีทค่ะแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ฟังว่ามีที่ไหนบ้างเผื่อว่าถ้าใครอยู่ใกล้จะได้เข้าไปชิมได้เลยครับแหมขยันเมคมันนี่ไงขนาดนี้เนี่ยรับรองเลยค่ะว่าต้องมีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนเลยใช่แล้วครับอีฟครับและสำหรับช่วงนี้นะครับมาถึงช่วงที่เราจะไปดูเรื่องราวร้อนๆของเหล่าคนในวงการบันเทิงกันครับซึ่งอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้แม้ไม่ใช่วันสำคัญหรือเทศกาลของชาวไทยแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเทศกาลแห่งความสนุกที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นประจำทุกปีสำหรับเทศกาลความสนุกที่มาพร้อมความหลอนอย่างฮาโลวีนดังนั้น ED Thailand ไม่มี out จัดสกู๊ปต้อนรับวันฮาโลวีนซะเลยออกสตาร์ทความสยองด้วยประสบการณ์ขนหัวลุกของนักร้องเลือดชาวเลเล็กพงศธรค่ะเคยมีเหตุการณ์หนึ่งนะไปตกปลาครับพี่มันจะเข้าวันพระหรืออะไรเนี่ยอีกวันนึงอะไปตกติดเตาครับเตาทะเลอะเราก็ปล่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจมาตกเตาเราตกปลาแต่แกมากินไงแต่ว่าพี่ผมมาถ่ายคลิปไว้คือตอนที่ช่วงปล่อยเตาเราไม่ได้เปิดอะไรเลยในเรือไม่ได้เปิดวิทยุเงียบกริบเลยแต่มันมีเสียงคนกรีดมีเสียงคนตบมือเรื่องอันนี้เรื่องจริงซึ่งในเรือผมไม่ได้มีแค่เปิดวิทยุ FM ไม่มีแค่เปิดอะไรใดๆทั้งสิ้นตอนที่ตกเตาได้คือตื่นเต้นกันแค่หยิบคลิปถ่ายขอหวยบ้างอะไรกันบ้างเขาก็บอกว่ามันก็ผีแหละอะไรแบบนี้เหมือนเขาดีใจด้วยที่เราปล่อยเตาอะไรพอปล่อยเตาเสร็จก็โดนหล่มเลยโดนพายุเลยแบบหนีเข้าฟังเลยของในทะเลนี่แรงนะหรือไม่ก็แถวภูเขาทะเลเนี่ยของแรงๆทั้งนั้นแหละครับปล่อยมาตามหลมมั่งตามน้ำตามไรมั่งก่อนที่จะทำให้หลายคนนอนไม่หลับเพราะเรื่องจริงชวนสยองขอลดดีกรีความหลอนด้วยหนุ่มหล่อแฟชั่นไอคอนตัวพ่ออย่างกอล์ฟพิชยะเมื่อต้องสลัดลุคเท่ๆมาครีเอทแฟชั่นฮาโลวีนเจ้าตัวก็ขอจัดเต็มแถมงานนี้ยังแชร์ประสบการณ์ของคนในครอบครัวอีกด้วยค่ะอยากแต่งแบบซอมบี้อ่ะอยากแต่งเนื้อซอมบี้ไปเดินเลยครับยังโฟครับไม่กลัวมันหน้าตบกลับอ่ะแม่ไม่กลัวผีแม่กลัวผีอะไรแม่บางทีก็คุยกับผีแม่เขาเป็นคนที่มีเซนส์อะไรเงี้ยชอบเห็นผีแบบบางทีอะไรเงี้ยวิญญาณอะไรเงี้ยแม็กซ์เวลล์เหรอแม็กซ์เวลล์ก็น่าจะกลัวครับน้องเขาชอบไปใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่ไปหามากกว่าอะไรเงี้ยครับยังไม่เคยแต่งผีไปหลอกครับเดี๋ยวเขาร้องไห้ปิดท้ายค่ำคืนฮาโลวีนกับหนุ่มหล่ออารมณ์ดีผู้เคยรับบทพี่มากแห่งทุ่งพระโขนงมาริโอ้เมาเรอร์เมื่อมอบภารกิจแต่งผีชวนหลอนให้เลยได้คำตอบชวนฮาแบบนี้ค่ะผมขอแต่งเป็นกองกอยฮะผมเคยเป็นพี่มากแล้วแต่พี่มากเป็นชุดไทยผมอยากลองเป็นชุดจีนบ้างกองกอยฮะผมโดดไปปากซอยผมว่าคนก็เหวอครับผมต้องมีพ็อปต้องมียันแปะหัวด้วยเพราะว่าพอแปะปุ๊บมันต้องไม่ขยับไงพี่แล้วก็อันนี้หลุดเมื่อไหร่มันจะเด้งเลยคนน่าจะกลัวผมอาจารย์จีกลัวไหมคะเป็นกองกอยคิดว่าจะกลัวมากคงจะด่าคงจะสกัดขาพวกกองกอยล่วงนะช่วงหน้าห้ามพลาดหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ Time to nut up or shut up จากคอนเทนต์บันเทิงระดับโลกสู่คอนเทนต์บันเทิงไทยครบรถความบันเทิงเจาะลึกแบบ Exclusive ครบถ้วนทุกวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ Hey, what's going on? ET Thailand What's happening? ET Thailand ทางไทยรัฐทีวีช่อง32สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แลมThank you.
ับนอกจากวันนี้เนี่ยจะเป็นวันฮาโลวีนแล้วใช่ไหมครับก็จะได้ว่าเป็นวันสิ้นเดือนซึ่งหลายคนเนี่ยน่าจะกระเป๋าฟูกันเพราะว่าเงินเดือนออกถูกไหมบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปดูหนังเรื่องอะไรนะครับวันนี้เนี่ยอีทีไทยแลนด์จัดให้เลยครับผมสำหรับหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ครับใช่แล้วค่ะพี่แบงค์ซึ่งนะคะมีหลากหลายแนวมากๆทั้งหนังรับฮาโลวีนแล้วก็หนังแอนิเมชันจากญี่ปุ่นค่ะเราไปชมกันเลยค่ะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างค่ะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่คอหนังทั้งหลายต้องตื่นตาตื่นใจไปกับความหลากหลายของภาพยนตร์ที่เจาะคิวเข้าฉายในวันนี้ค่ะ Time to nut up or shut. เริ่มต้นด้วย Zombieland Double Tap หนังซอมบี้ภาคต่อสายฮาการันตีความมันจากผู้กำกับ Venom และนักเขียนบทจากเรื่อง Deadpool กับการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของแก๊งผู้รอดชีวิตสุดเพี้ยนทั้ง4 Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin และ Emma Stone ที่เคยสร้างความฮาด้วยการเอาตัวรอดสุดเพี้ยนมาแล้วในภาคแรกปี2009คราวนี้พวกเขาตัดสินใจออกเดินทางเพื่อรวมกลุ่มกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆภารกิจล่าซอมบี้แบบพิลึกพิลั่นที่พกความฮามาเต็มพิกัดก็เริ่มต้นขึ้นมาเอาใจสายแอนิเมชันกันบ้างกับภาพยนตร์ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนเรื่อง The Addams Family หรือตระกูลนี้ผียังหลบดัดแปลงมาจากการ์ตูนชื่อดังที่สร้างขึ้นในปี1938 Get out. It's hideous. It's horrible. It's homeเมื่อตระกูลสายสยองของอดัมส์ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านอันแสนสงบและอบอุ่นพวกเขาจึงต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อกันด้วย Children of the Sea ภาพยนตร์แอนิเมชันสไตล์ญี่ปุ่นกับเรื่องราวสุดแฟนตาซีเหนือจินตนาการเมื่อเด็กสาวรุกะได้พบกับ2พี่น้องที่เติบโตขึ้นมาจากการเลี้ยงดูของฝูงพยูนโดยทั้ง3มีความสามารถพิเศษในการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลในช่วงเวลาที่ธรรมชาติอันสวยงามกำลังถูกปรากฏการณ์ประหลาดคุกคามพวกเขาทั้ง3จึงร่วมมือกันออกเดินทางเพื่อปกป้องสัตว์น้ำแห่งมหาสมุทรจากมหันตภัยร้ายครั้งนี้ตบท้ายกันด้วยจูดี้ภาพยนตร์สร้างจากชีวิตจริงของจูดี้กาแลนแสดงนำโดยเรเน่สเวเกอร์ในบทของนักร้องหญิงเรื่องชื่อแห่งยุค60ที่เราจดจำกันได้จากบทบาทของเด็กสาวในพ่อมดแห่งเมืองออสจากภาพยนตร์เรื่อง The Wizard of Oz ปี1939 What Room service I didn't order anything There's a man under the trolley Surprise Ricky กับเรื่องราวช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเสียชีวิตในปี1969เมื่อพลังการแสดงที่สั่งสมมาตลอด45ปีถูกกัดกร่อนจนอ่อนแรงด้วยมรสุมปัญหาชีวิตที่เข้ามารุมเร้าทั้งการดิ้นรนเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในต่างแดนและเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัวพร้อมกับสภาพจิตใจที่บอบช้ำทั้งความทรงจำในวัยเด็กและความรักครั้งเก่าที่ยังคงตามมาหลอกหลอนกลายเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่เธอต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้แต่วันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมนะคะไปด้วยคลิปน่ารักน่ารักของนี่เลยครอบครัวตัวอค่ะน้องออเกรสกับน้องออกูดค่ะลูกของพี่เปิ้ลแล้วก็พี่จูนนั่นเองซึ่งทั้งสองคนนะคะจะมาโชว์สเต็ปการเต้นแท็กทีมกันเรามาดูกันนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนค่ะต้องแล้วครับแล้วยังไงเนี่ยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในคืนวันพรุ่งนี้4ทุ่มครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแต่สำหรับคืนนี้นะครับตัวผมและอีฟขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ